ข่าวประจำรายการวันนี้ครับทุกสัปดาห์เราจะมีข่าวประจำรายการแต่ข่าวประจำรายการวันนี้มีข่าวพิเศษที่ขาดหายไปในประเทศไทยนะครับท่านคงเห็นข่าวลือเรื่องการป่วยของรัชกาลที่10ในประเทศไทยแล้วมีกระบวนการลือแต่เชื่อว่าน่าจะจริงเนี่ยตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมจนถึงวันที่26 27วันมาฆบูชาวังก็ไม่แถลงข่าวปฏิเสธพยายามจะจัดข่าวออกมาให้เห็นว่าพระองค์ท่านมีการเจิมเทียนต่างๆแล้วข่าวก็เกิดลักลั่นกันวันที่วันทางไม่ตรงกันเสมือนหนึ่งมีการตัดต่อข่าวมาโชว์ทำให้คนสงสัยหนักขึ้นว่าเอ๊ะตกลงพระองค์ท่านป่วยจริงหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ผมไม่ได้เอาข่าวเก่ามาเล่าให้ท่านฟังนะในอีกมุมหนึ่งของประเทศคนที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของรัชกาลที่10ในขณะที่เมืองไทยรัชกาลที่10ไม่ปรากฏพระองค์ต่อสาธารณะแต่ลูกชายมาปรากฏตัวที่แคลิฟอร์เนียครับมาปรากฏตัวที่วัดทุ่งเศรษฐีนะครับที่แคลิฟอร์เนียตรงนี้เองครับที่ผมกำลังจะบอกกับท่านว่าวัดทุ่งเศรษฐีที่ท่านมาเนี่ยมีข่าวว่ามีคนเขาเห็นพาคุณแม่มาด้วยยุวธิดาแต่ว่ายุผู้หญิงหน้าตาคล้ายยุวธิดาครับมาด้วยกับคุณอ้นแต่ว่าเธอไม่ออกมาถ่ายรูปหลบก็เลยเกิดข่าวของคุณอ้นในหนังสือพิมพ์สยามทาวครับหนังสือพิมพ์สยามทาวของลอสแอนเจลิสเขารายงานว่ามีการเปิดพุทธอุทยานรานธรรมจักรที่วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐีนะครับในโอกาสสัปดาห์แห่งวันวิสาขบูชาวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐีเดี๋ยวอยู่ที่ไหนเนี่ยรู้สึกจะอยู่ที่เมืองแลงคาสเตอร์สายข่าวรายงานละเอียดเข้ามาบอกว่าที่วัดทุ่งเศรษฐีแลงคาสเตอร์คุณอ้นวัดชื่อวัดชื่อเต็มว่าวัชเรศวิวัชระวงศ์ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีวันที่28พฤษภาคมตรงนี้สิ่งที่เราต้องจับตาดูก็คือท่านการเปิดงานวัดก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเขาก็จะหาคนดังๆมาแต่ว่าในขณะที่มีข่าวเรื่องทรงพระประชวรของรัชกาลที่10ที่ว่าเป็นข่าวลือแต่ว่าวังก็ไม่สามารถจะปฏิเสธข่าวได้ชัดเจนนี่นะครับแล้วคนก็เชื่อว่าพระองค์ทรงพระประชวรจริงจนถึงวันนี้พระองค์ยังไม่ปรากฏพระวรกายอย่างเป็นทางการให้ประชาชนเห็นก็เป็นธรรมดาครับคนก็จะต้องสนใจเพราะอะไรเพราะปัญหาใหญ่ของระบบกษัตริย์ก็คือจะต้องมีรัชทายาทซึ่งรัชกาลที่10ก็ยังไม่ประกาศรัชทายาทการเคลื่อนไหวของคุณอ้นพระราชโอรส4คนที่อยู่ที่อเมริกาในที่เกิดกับคุณยุวธิดาวันนี้คนไทยอาจจะลืมชื่อของเธอไปแล้วแล้วเธอก็พยายามจะโลโปรไฟล์ไม่ออกภาพแต่ว่ายังอยู่กับลูก4คนนี้แต่คุณยุวธิดานี่ประหยัดภาพมากไม่ออกเลยมีคนเห็นว่าเธอมากับลูกที่วัดทุ่งเศรษฐีแต่เราไม่มีภาพนะครับ
คุณอ้นนี้เขาก็เคลื่อนไหวการเมืองผมถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวการเมืองเพื่อจะโชว์ตัวว่าฉันยังอยู่นะแล้วบอกได้เลยครับว่าเขาก็ฝันว่าวันหนึ่งเขาอาจจะได้มาเป็นกษัตริย์ในประเทศไทยซึ่งคิดแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้ครับเป็นไปไม่ได้หรอกแต่เขาก็ฝันได้นี่เพราะว่ารัชกาลที่8กับรัชกาลที่9นี้ไม่อยู่ในธรรมเนียบที่จะได้เป็นกษัตริย์เลยนะครับก็ยังเกิดเหตุการณ์ในสมัยของเหตุการณ์ที่รัชกาลที่7สละราชสมบัติแล้วเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองในเวลานั้นเขาก็คงฝันแต่ที่สำคัญคือมีประชาชนคนไทยส่วนหนึ่งฝันลมๆแรงๆไปกับเขาด้วยคุณอ้นก็เลยได้มีโอกาสเคลื่อนไหวคนไทยที่ยังมีความฝันว่าจะได้ใกล้ชิดกษัตริย์เผื่อว่าเนี่ยเป็นกษัตริย์จะได้เป็นคนใกล้ชิดคนดังเนี่ยก็ไปถ่ายรูปกันปัญหาตรงนี้แหละครับก็เลยเกิดภาพการออกงานผมให้ท่านดูภาพการออกงานของคุณอ้นนะครับก็ได้รับคนไทยก็น่ารักนะครับเป็นลูกเจ้าเขาก็มาให้การต้อนรับแต่แปลกตรงไหนครับแปลกที่คุณอ้นนี่แกไม่ค่อยไหว้คนครับอยู่อเมริกาก็มีการวิจารณ์ว่าเอ๊ะคุณอยู่อเมริกาแล้วคุณน่าจะเห็นประชาชนเท่ากันจริงอยู่ครับคุณอ้นไม่ได้เกิดที่อเมริกาแต่โตที่อเมริกาเข้าโรงเรียนในอเมริกาเรื่องเสรีภาพเรื่องความเท่าเทียมในอเมริกานี้เขาถือเป็นเรื่องสำคัญแต่คุณอ้นนี่แกข้างๆจะทื่อไม่ค่อยไหว้กับใครหรอกครับภาพนี้เป็นภาพหนึ่งที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำตัวเหมือนเจ้าไม่รับไหว้แล้วอีกภาพหนึ่งแกก็นั่งโต๊ะใครมาถ่ายรูปกับแกก็ต้องยืนก็ต้องคุกเข่าปรากฏสุภาพสตรีคนนี้เป็นคนสุพรรณบุรีอย่างว่าสุนายอยู่ LA นี่ก็ต้องรู้จักกว้างขวางเหมือนกันนะผมเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะผู้หญิงคนนี้ผมก็รู้จักครับเขาก็ไปขอถ่ายรูปด้วยเจ้าโอ้นี่ก็นั่งเอเต้เหมือนเจ้าเลยทุกใครมาถ่ายก็ต้องมานั่งกับพื้นแล้วไม่ใช่คนเดียวนะครับนี่ครับใครมาถ่ายก็จะมันแกก็นั่งเฉยแล้วใครมาก็ต้องนั่งคุกเข่านะฮะไอ้ภาพคุกเข่าอย่างนี้ไม่เป็นไรครับมันเป็นคุกเข่าหมู่เพื่อจะถ่ายรวมกลุ่มแต่ไอ้คุกเข่าแบบนี้มันไม่ใช่ปกตินะครับปัญหาเกิดอะไรขึ้นครับภาพนี้ก็ลงในสยามทาวไม่เป็นไรฮะแต่คุณโจกอร์ดอนเอาไปลงใน Royalist Marketplace ตลาดหลวงของอาจารย์ของอาจารย์ประวินเท่านั้นแหละโอ้โหด่ากันขมเลยคนนี้เกิดมีความเห็นด่ากันท่านไปเปิดดูได้นะครับเนี่ยเนี่ยผมเอาให้ท่านดูง่ายๆเนี่ยผมคลิปมาเนี่ยคนใช้ชื่อคุณณัฐธาบอกว่านั่งเก้าอี้ดูปกตินะแต่นั่งที่พื้นน่ะมึงไม่ปกติเลือดขี้ข้าเข้มข้นคุณอนัญญาบอกลูกเบ้นทั้งหมดหม่อมเบ้นนะยุวธิดานี่เดิมเขาชื่อหม่อมเบ้นเขาบอกลูกเบ้นทั้งหมดไม่ถูกชะตากับไอ้หมูตอนตัวนี้มากที่สุดแอคอาร์ตเกินยศคุณกัญญาบอกคนนั่งบนโต๊ะนั่งบนก็ดูปกตินะแต่ เพราะดูจากจุดต้อนรับพรมก็เปื่อยแก้วน้ำก็ธรรมดาสุดๆอีโต๊ะวางแก้วก็ทำลวกๆแต่อีคนนั่งข้างล่างเนี่ยเป็นโรคกระดูกเข่าอ่อนเหรอถึงต้องลงไปคุกเข่าคุณไฟบอกอยู่อเมริกาไม่ได้ซึมซับเสรีภาพประเทศเขาเลยหรือด่ากันเช็ดครับ
ท่านไปเปิดดูกันเองนะมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าไอ้คนนั่งก็เป็นขี้ข้าหรือไงเนี่ยนะมาอยู่ถึงอเมริกายังจะเป็นฝุ่นใต้ตีนอีกเหรอนี่ก็ลงข่าวสองด้านนะครับคุณผู้หญิงที่เขาไปนั่งข้างๆนั่งข้างๆคุณอ้นเนี่ยเขาบอกคุณอาสุนัยขาช่วยแก้ข่าวให้หนูด้วยคือคนไทยเนี่ยครับเวลาจะไปถ่ายรูปกับใครเนี่ยถ้าคนนั้นเขารู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขานั่งอยู่เขาก็ไม่กล้ายืนค้ำหัวสิครับเขาไม่กล้ายืนค้ำหัวเขาไม่ได้ไปนับถือรูปเป็นฝุ่นใต้ตีนหรอกเขาก็ให้เกียรติตามมารยาทไทยแต่ปัญหาอยู่ที่ไอ้เจ้าอ้นนี่มันเป็นเจ้าครับมันรู้สึกมันเป็นเจ้าผมยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอคุณก็ไม่ได้อยู่ในธรรมเนียบเขาไม่ได้รับรองคุณถ้าคุณคิดว่าในอนาคตจะเป็นเจ้าผมพูดหลายทีก็ควรจะเป็นเจ้าในยุคใหม่ถ้าจะเป็นเจ้านะส่วนใครไม่เอาเจ้าก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าคุณนี่ผมมองในมุมของเขาว่าถ้าเขาคิดว่าโอกาสจะกลับมาเป็นเจ้าซึ่งผมคิดว่าไม่มีแต่ถ้าคิดว่ามีเนี่ยก็ควรจะเป็นเจ้าในยุคใหม่ที่ยืนยันความเท่าเทียมเป็นหลักดังนั้นเหมือนผมเป็นผู้แทนนี่ครับวันนี้ผมก็ขอโทษนะผมก็ดังพอสมควรนะมาในอเมริกาไปหลายที่ก็คนรู้จักผมโอ้สสสุนัยสสสุนัยขอถ่ายรูปหน่อยผมก็ต้องลุกมาถ่ายกับเขาจะให้เขามานั่งพื้นมันไม่ได้แต่ว่าเด็กๆคนไทยที่รู้วัฒนธรรมเนี่ยเขาก็มายืนค้ำหัวผู้ใหญ่แล้วผมก็หัวงอกแล้วก็อายุมากแต่ว่าเราสำหรับผมนะผมไม่รอละครับที่จะให้เขามานั่งพับเพียบไม่เอาแล้วเราไม่มีในความคิดอยู่แล้วเรารีบลุกเลยใครจะขอถ่ายรูปลุกไปถ่ายกับเขาเลยแต่เจ้าโอนนี่ไม่รู้เป็นอะไรมันตูดหนักมั้งพอคุณนั่งปั๊บใครจะมาถ่ายก็มึงคุกเข่าเอาก็แล้วกันดังนั้นปัญหาวันนี้ผมว่าคนไทยเราไม่ต้องทะเลาะกันนะครับข้อเท็จจริงเนี่ยตัวเจ้าของแล้วล่ะที่แกมีความรู้สึกว่าแกเป็นคนผมไม่คิดว่าเขารู้สึกยังไงนะแต่ผมไม่เคยคุยกับเขาแต่ผมเห็นหลายครั้งแกมักจะแสดงตัวเหมือนแกเป็นเจ้าเมื่อเป็นอย่างนี้คนที่อยู่ในอเมริกาที่เขาถือเสรีภาพเป็นเรื่องสำคัญนี่เขาก็วิจารณ์เอาหนักๆสิครับเข้าใจนะฮะส่วนคนที่ชอบเจ้าก็เชิญนะจะไปกราบไปการนั่งคุกเข่าพับเพียบนอนเกลือกลิ้งกับพื้นก็ไปเลยแต่ว่าสาวคนนี้เขาบอกคุณอาขารู้จักกันครับเขาเลยโทรศัพท์มาเพราะเขาก็ไม่รู้จะตอบโต้ยังไงเขาบอกร้านช่วยแก้ข่าวให้หน่อยคือเขาไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าเขาเห็นว่าไอ้หมอนี่มันนั่งอยู่เขาก็ถือว่าเป็นคนดังเขาจะไปยืนค้ำหัวก็กระไรอยู่ก็เลยนั่งพับเพียบแต่ปัญหาว่าไอ้เจ้าคุณอ้นนี่แกไม่ลุกขึ้นมาถ่ายรูปด้วยถ้าแกมีความรู้สึกว่าเท่าเทียมเนี่ยแกก็ควรจะบอกอย่านั่งอย่านั่งมายืนถ่ายด้วยกันอย่างนี้ภาพมันก็จะออกมาน่ารักดังนั้นอันนี้ก็เลยเอาเกร็ดข่าวมาเล่าให้ท่านฟังนะครับพูดถึงเรื่องวัดทุ่งเศรษฐีที่เมืองแลงคาสเตอร์ที่ลอสแอนเจลิสแล้วมีคนดังๆไปจัดงานมาดูวัดสักวัดหนึ่งที่ผมได้มาพบคือการสร้างวัดในอเมริกานี่ผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับหลายรัฐเนี่ยเราสร้างวัดจากคนมีสตังจากพ่อค้าแต่วัดที่เมืองซาลีนาในรัฐแคนซัสสร้างจากชาวบ้านครับแล้วสร้างได้ดีด้วยวัดกว้างขวางผมเลยอยากจะพาท่านไปดู
เส้นทางสร้างวัดในสหรัฐอเมริกาเพื่อเราจะได้เข้าใจว่าพระสงฆ์ที่เขาเป็นพระธรรมทูตเนี่ยที่เขามีอุดมคตินะครับเขามีศรัทธาในพระศาสนาเนี่ยเขามาขยายสร้างวัดแล้วทำให้ชุมชนของคนไทยเนี่ย อบอุ่นสามารถพบปะกันได้แล้ววัดนี้ก็อยู่ในเมืองเล็กๆครับเมืองเล็กๆพื้นที่ก็โอ้กว้างขวางพอสมควรทีเดียวเดี๋ยวท่านมาพบกับ เส้นทางการสร้างวัดทำไมถึงไปอยู่ที่รัฐแคนซัสซึ่งเป็นพื้นที่ตรงกลางทวีปแล้วก็มีทอร์นาโดเกิดขึ้นบ่อยซึ่งเมื่อวันจันทร์ก่อนผมก็สัมภาษณ์ครูวิกกี้ไปแล้วผมเลยเก็บรายละเอียดมาให้ท่านดูนะครับแล้วก็ดูจบแล้วเดี๋ยวค่อยล่ำลากันเชิญครับสวัสดีครับเพื่อนๆผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับภาพที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังผมนี้ท่านคงทราบแล้วว่าวันนี้ผมจะนำเรื่องวัดไทยในสหรัฐอเมริกามาเล่าความการพัฒนาของศาสนาพุทธในสหรัฐอเมริกาเสียงนกที่ท่านได้ยินแม้ว่าผมจะไม่สามารถถ่ายทอดสายลมเย็นให้ท่านรับทราบผ่านทางโทรทัศน์สู่ในทีวีได้ก็ตามแต่อากาศกำลังเย็นสบายในรัฐแคนซัสโบสถ์ที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังผมนี้เป็นสัญลักษณ์อีกอันหนึ่งที่บอกถึงความศรัทธาของประชาชนคนไทยและลาวเขมรที่เป็นชาวพุทธไม่น่าเชื่อครับว่าในเมืองเล็กๆของรัฐแคนซัสชื่อเมืองซารีนาเกือบจะไม่มีใครรู้จักเอ่ยชื่อรัฐคนไทยบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินแต่ถ้าบอกชื่อเมืองยิ่งไม่เคยได้ยินเลย เมืองซารินประการต้นเมืองซารินา เป็นเมืองเล็กๆตรงกลางของรัฐแคนซัสขนาดประชากรก็อยู่ระดับอำเภอเท่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยแต่ว่ากลับมีคนไทยมาอาศัยอยู่ที่นี่จำนวนที่มากพอสมควรแม้จะเปรียบเทียบไม่ได้กับเมืองอื่นๆในสหรัฐอเมริกาอย่างลอสแองเจลิสก็ตามแต่จำนวนประชากรคนไทยจำนวนไม่มากนี้สามารถร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัดที่ชื่อว่ารัฐวิเทศธรรมรังสีได้สำเร็จขนาดพื้นที่วัดไม่ใช่เล็กๆนะครับมีความใหญ่โตพื้นที่ประมาณผมไม่แน่ใจว่าน่าจะอยู่ประมาณใกล้50ไร่ครับเพราะตัวเลขตัวนี้เดี๋ยวเราจะได้รู้รายละเอียดจากพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันสร้างวัดว่ามีพื้นที่กว้างใหญ่สักเท่าไหร่ความเป็นมาอย่างไรแล้วยิ่งถ้าดูบริเวณวัดนะครับท่านจะเห็นความกว้างใหญ่ที่สุดลูกหูลูกตาข้างหลังนั้นแน่นอนที่สุดครับการสร้างวัดในสหรัฐอเมริกานั้นส่วนใหญ่มักจะเริ่มต้นจากบ้านนะครับสภาพบ้านที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้
เป็นจุดเริ่มต้นของวัดวิเทศธรรมรังสีเป็นบ้านฝรั่งแต่การออกแบบดีไซน์ของเจ้าของบ้านดั้งเดิมก็ดูจะสอดรับกับการเป็นวัดได้ดีเหมือนกันครับคือมีลักษณะยกจั่วนะครับแบบบ้านในเมืองไทยมีการออกแบบดีไซน์ได้สวยงามระฆังข้างโบสถ์อันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์อีกมุมหนึ่งของบ้านหลังนี้ว่าได้ถูกดัดแปลงเป็นวัดไทยในอเมริกาแล้วส่วนวัดนี้จะสร้างขึ้นด้วยยุทธศาสตร์พุทธทำไมจึงมาลงตรงนี้เราจะได้รับฟังความเห็นและผู้ที่ร่วมสร้างวัดมาตั้งแต่ต้นนะครับผมจะพาท่านชมรอบๆวัดก่อนที่จะเข้าไปในพระอุโบสถท่านจะเห็นนะครับว่านี่คือรอบบ้านที่ถูกดัดแปลงเป็นวัดพื้นที่กว้างใหญ่ขนาดไหนท่านจะเห็นได้เองนะครับสุดแนวต้นไม้นั้นมองออกไปหลังหอระฆังและแนวทิวไม้ที่ท่านเห็นการจัดสร้างวัดแห่งนี้ในความเห็นของผมที่ผ่านมาหลายวัดในสหรัฐอเมริกานั้นถือว่าเป็นอุดมคติทีเดียวครับเป็นอุดมคติของวัดป่าที่เราเคยเห็นอยู่ในประเทศไทยมีพื้นที่กว้างใหญ่มีการขุดสระน้ำมีศาลากลางน้ำในการประกอบพิธีในวันพิธีสำคัญทางพุทธศาสนาบริเวณรอบๆมีต้นไม้ประปรายเป็นทุ่งโล่งเพราะเป็นพื้นที่นาเดิมพื้นที่ขนาดนี้การจัดการทำความสะอาดเรียบร้อยไม่ง่ายนะครับเพราะที่สหรัฐอเมริกานี้ใครก็ตามที่มีพื้นที่จะปล่อยให้รกร้างไม่ได้ครับดังนั้นการตัดหญ้าหรือการเก็บดูแลทำความสะอาดพื้นที่วัดจำเป็นต้องได้กำลังใจการร่วมแรงร่วมใจร่วมงานในการเสียสละมาตัดหญ้าให้แก่วัดเขาจัดงานหรือจัดเวรมาดูแลวัดกันอย่างไรเป็นเรื่องที่น่าสนใจนี่เป็นด้านหลังของวัดเดิมเป็นด้านหลังของบ้านนะครับแต่เมื่อพอจัดเรียบร้อยแล้วด้านหลังของบ้านเมื่อมาเป็นวัดกลายเป็นด้านหน้าแล้วครับดูสิครับมีจั่วบ้านออกแบบดีไซน์อย่างสวยงามพูดง่ายๆว่าถ้ามีการติดช่อฟ้าหรือติดสัญลักษณ์บนหลังคาก็จะกลมกลืนกับบ้านหลังนี้ที่แปลงมาเป็นวัดได้ทีเดียวทุกวันจะมีญาติโยมเข้ามาทำอาหารถวายพระที่ปัจจุบันมีพระอาวุโส1รูปที่อยู่ประจำวัดเนื่องจากว่าในภาวะโควิดท่านเจ้าอาวาสเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว
ยังไม่สามารถจะเดินทางกลับมาได้ก็ได้ญาติโยมมาช่วยดูแลวัดรักษาวัดโบสถ์ที่ท่านเห็นอาจจะมีลักษณะแปลกประหลาดแปลกหูแปลกตาจากท่านที่เคยเห็นอยู่ในประเทศไทยผมได้สอบถามเบื้องต้นว่าเป็นโรงรถเก่าที่ถูกดัดแปลงมาเป็นโบสถ์เนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ที่นี่แพงนะครับพระที่มาปักหลักครั้งแรกในการสร้างวัดจึงใช้โครงสร้างของโรงรถเก่าดัดแปลงให้เป็นโบสถ์ก็มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมจากวัสดุก่อสร้างทรัพย์สินเดิมที่มีอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมบริเวณภายในพระอุโบสถและได้พบกับผู้มีจิตศรัทธาที่มีทั้งคนไทยคนต่างประเทศครับคุณรัตดาเนี่ย ทำงานอยู่ที่นี่เนาะครับผมทำอะไรอยู่ฮะทำแบตเตอรี่ครับแล้วเคยเป็นลูกศิษย์วัดที่นี่ไหมครับก็มากินแต่ก่อนก็มากินข้าวอยู่ที่นี่ประจำมานอนอยู่นี่2เดือนก่อนทางงานอ๋อมานอนอยู่ที่วัดอะไรเนี่ยนะวัดเนี่ยนะวิเทศครับแต่ก่อนมาก็วัดวิเทศธรรมรังสีเนี่ยนะมานอน2เดือนก่อนจะไปหางานครับหางานได้แล้วแต่ว่าไม่มีที่ไปแล้วโบสถ์อยู่นี่ป่ะครับโบสถ์ที่วัดนี้เลยหรือว่าโบสถ์ที่อื่นแล้วมันประจำภาษาที่นี่มาอยู่ที่นี่อ๋อเคยมาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่แล้วตอนที่อยู่มา2เดือนนี่หมายว่าอยู่ทั้งอยู่ในพระเหลืองหรือว่าศึกแล้วอ๋อศึกแล้วจะมานอนอยู่ที่นี่2เดือนเพื่อจะหางานครับอ๋อแล้วผมเห็นมาตัดหญ้าให้วัดบ่อยไหมที่นี่ไม่นานๆผมก็มาทีเพราะว่าฝนตกไงโอ้เห็นหญ้ามันยาวฝนตกผมก็เลยเข้ามาดูน้ำในสระอ๋อมาดูน้ำในสระแล้วทำอะไรต่อดูน้ำในสระผมก็เลยไม่มีอะไรทำก็เลยตัดหญ้าแล้วปกติก่อนหน้านี้มาช่วยอย่างอื่นด้วยป่ะก็มาบ่อยเวลามีงานก็มาครับเหรอครับโอ้แล้วคนอื่นมาช่วยตัดหญ้าไม่รู้มีคุณรัตดาคนเดียวเนี่ยก็มาก็ไม่มีแต่ผมหรอกอ๋อคนนู้นก็ใครว่างก็มาว่ากันนะใครว่างก็มาเพราะว่าวัดนี่มันที่มันเยอะมาก20เอเคอร์ครับ20เอเคอร์นี่ผมเห็นแค่ตัดหญ้าอย่างเดียวก็แย่แล้วคิดเป็นไร่นี่ประมาณ50ไร่ฮะ50ไร่อ่ะโอ้โหเอาครับตามสะดวกครับครับดำเนินการตัดหญ้าเลยติดเครื่องหน่อยติดเครื่องแล่นๆไปหน่อยตัดเถอะครับตามสะดวกทำเถอะครับฮะโอเคครับคนจะมาแล้วกันโอเคเดี๋ยวฝนตกจะยากเนาะครับผมเอาไปเลยครับตามสะดวกเลยที่วัดนี่พื้นที่กว้างขวางมากนะครับนี่คือตัวอย่างของการร่วมแรงร่วมใจกันจริงๆใครว่างก็มาอย่าลืมว่าที่สหรัฐอเมริกานี่ค่าแรงงานนี่ถ้าจ้างเขาตัดหญ้านี่เป็นเรื่องเหมือนกันนะครับราคาหลายตังค์นี่ก็ได้แรงงานจากประชาชนคนไทยที่นี่ครับที่เขาช่วยเหลือกันวัดกลายเป็นของชุมชนจริงๆโดยสภาพแวดล้อมโดยพฤติเหตุแวดล้อมนี่ถ้าไม่ได้ร่วมไม่ได้แรงงานหรือว่าได้น้ำจิตน้ำใจของประชาชนนี่ก็วัดก็ตั้งยากเหมือนกันครับวัดนี้ทำเหมือนกับอยู่เมืองไทยจริงๆครับเนี่ยแม้แต่ป้ายชื่อก็ดีนะครับสภาพ
ก็กว้างขวางเหมือนวัดในต่างจังหวัดบ้านเราครับทำให้ผมมีความรู้สึกว่าความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนที่สร้างวัดนี้น่าจะเล่าสู่ให้พี่น้องได้ทราบกันนะครับที่เห็นไกลลิบๆนั่นคือตัววัดโบสถ์และหอระฆังที่ผมพาเพื่อนๆได้ชมภาพบริเวณรอบๆวัดแล้วเห็นการร่วมแรงร่วมใจกันของประชาชนที่เมืองซาลีน่านี้เมื่อกี้ก็ได้คุยกับคุณรัตดาเด็กหนุ่มซึ่งเคยบวชพระที่นี่ครับแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือการตัดหญ้าผมพาท่านเข้ามาในอุโบสถแล้วนะครับท่านจะเห็นว่าการดัดแปลงบ้านฝรั่งที่มีทั้งหมด3ชั้นตรงชั้นรับแขกนี่ก็ดัดแปลงเป็นที่กราบพระนะครับตั้งพระพุทธรูปจะเห็นว่าเหมาะเจาะดีเหมือนกันนะครับอาคารภายในมีความสวยงามก็ตกแต่งตามสภาพของวัดวันนี้พอดีเลยครับมาในวันที่มีคนมาทำบุญก็เป็นปกติอย่างนี้นะก็มีหลวงตาอาวุโสอยู่ท่านหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนมัสการหลวงตาครับกำลังฉันข้าวฉันเสร็จหรือยังไม่ทราบหรือว่าจะให้พรก่อนยังไม่เสร็จเนาะผมขออนุญาตพาดูรอบๆวัดก่อนได้ไหมครับสวัสดีครับคุณสุเทพครับสวัสดีครับผมคุณสุเทพนี่ก็เป็นเคยบวชอยู่ที่นี่ไหมครับเคยครับผมบวชแล้วก็ศึกทำงานอยู่ที่นี่ตั้งแต่เริ่มตั้งวัดนี่เลยหรือเปล่าครับตอนที่มาเริ่มตั้งวัดใหม่ๆครับผมตั้งแต่เริ่มก่อสร้างวัดใหม่ๆนะครับครับที่นี่ปี2005วัดนี้ก็สร้างมาได้วัดนี้10กว่าปีเริ่มตั้งเมื่อไหร่นะครับปี2005ครับปี2005ที่ย้ายมาอยู่ที่นี่2005แต่ที่มาอยู่ในเมืองนี้ปี2004ขออนุญาตพาลบกวนพาดูรอบๆวัดหน่อยเดียวครับได้ครับวัดนี้นี่เขาคือกว้างใหญ่ไพศาลดีเหลือเกินครับทีนี้ไม่ทราบว่าบอกเรื่องราวการตั้งวัดหน่อยได้ไหมครับว่าการตั้งวัดเนี่ยเพราะที่นี่ไม่มีกฎหมายธรณีสงฆ์อยู่แล้วนะครับก็ต้องซื้อแล้วก็ตั้งในนามมูลนิธิใครเป็นคนจัดซื้อให้หรือว่าจะเริ่มต้นยังไงครับวัดนี้ก็เป็นดำริของท่านอาจารย์สุขุมนะครับที่จากแคลิฟอร์เนียวัดเบเกอร์ฟิลด์แล้วก็เนื่องจากมีชาวพุทธอยู่ที่นี่มีลูกศิษย์ลูกหาที่นี่ท่านก็เลยมาตั้งวัดที่นี่ครับใช่ซึ่งในปีนั้นเป็นปีที่หลวงพ่อหลวงตาชีท่านหลวงตาชีนี่อยู่ที่ที่วอชิงตันดีซีครับท่านมีสิริอายุได้80ปีก็เลยตอนนั้น80ปีตอนนั้นฉลอง80ปีหลวงตาครับแล้วก็อาจารย์สุขุมก็เลยได้ตั้งชื่อวัดชื่อของหลวงพ่อครับวัดวิเทศธรรมรังสีอ๋อวิเทศธรรมรังสีนี่ชื่อพระของหลวงตาชีอ๋อหลวงตาชีนะครับแล้วก็ได้เอามาตั้งที่นี่แล้วผมเห็นเอกสารต่างๆเหล่านี้เป็นเอกสารของวัดนี่ได้รับเป็นเอกสารนี่โฉนดเนาะเอกสารใบนี้ครับผมเป็นเอกสารที่ครับทางซิตี้เขายอมรับนะครับครับที่ซิตี้ของรัฐแคนซัสนี่นะครับครับผมในนามของใครครับเนี่ยที่ซื้อครั้งแรกคุณวันนี้จะซื้อโดยคุณพลนะครับยมพลคุณพลหนุนกระโทกซึ่งท่านอุกวาระในการช่วยซัพพอร์ตซื้อคุณพลหนุนกระโทกนี่หมายความว่าเป็นคนลงเงินก่อนใช่เป็นคนซื้อบ้านให้แล้วสินทรัพย์นี้ชื่อโฉนดของใครครับดังนั้นแต่ท่านอันนี้ท่านโอนมาเป็นของวัดแล้ว
แต่ก่อนวัดเราวัดเราซื้อไม่ได้เราต้องใช้บุคคลซื้อก่อนแล้วค่อยมาจัดตั้งเป็นมูลนิธิครับผมแล้วก็ค่อยโอนชื่อมาครับผมก็วัดที่อเมริกาเขาจะเป็นอย่างนั้นคุณพลนี่ยังมีชีวิตอยู่ไหมครับยังมีชีวิตอยู่ครับเป็นคนพุทธที่ใจบุญมากโอ้แต่ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเนาะไม่ได้อยู่ที่นี่ท่านทำงานแต่ตอนนั้นอาจารย์ท่านมาช่วยอาจารย์ซื้อครับครับแล้วต่อมาก็โอนเป็นของวัดตอนนี้ก็วัดบริหารทุกอย่างแล้วผมเห็นมีฝรั่งเข้ามาช่วยทำครัวมาช่วยเลี้ยงพระเป็นประจำเลยใช่ชื่ออะไรไม่ทราบนะโยมโรซานโยมโรซานครับโยมอุปถัมภ์ที่นี่โยมโรซานนี่เป็นโยมอุปถัมภ์ที่นี่ใช่เป็นฝรั่งเป็นฝรั่งเป็นนับถือพุทธนับถือพุทธท่านจะมาดูแลเรื่องเอกสารเรื่องอะไรต่างๆดูแลทุกอย่างอ๋อครับทีนี้ขออนุญาตพาเดินเข้าไปในวัดหน่อยได้ไหมครับเข้าไปดูภายในนะครับครับผมกินข้าวจะก่อนโอ้มาทานข้าวก่อนอย่าโยมบอกเชิญทานข้าวแล้วเดี๋ยวครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพาชมหน่อยผมเห็นมีหนังสือพิมพ์ลงข่าวด้วยนะครับครับก็มีกิจกรรมสมัยก่อนตั้งแต่เริ่มสร้างวันแรกๆอาจารย์กระจูนะครับวันนี้ก็มีหลายคนมาหน่อยนะครับวัดนี่กว้างขนาดทั้งหมดเท่าไหร่ครับ22เอเคอร์ครับ22เอเคอร์ก็น่าประมาณ50กว่าไร่ครับ50กว่าไร่ครับมีนี่เป็นหนังสือพิมพ์นะฮะที่บอกถึงการตั้งวัดมีการลงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นด้วยนะครับครับผมในปีที่ตั้งวัดนี่นะฮะครับผมผมเห็นปีเท่าไหร่2000เท่าไหร่เนี่ย2011 2011นะครับใช่สรีนาเจอเจอนอนเนี่ยเนาะครับถ้าวัดมีงานอะไรเขาก็มาทำสารคดีเรื่อยๆครับอ๋อมีหนังสือพิมพ์มาทำสารคดีด้วยครับถ้าเรามีงานทำบุญงานอะไรผมก็นำเสนอมีรูปลงหนังสือพิมพ์บอกกล่าวกับประชาชนที่นี่เนาะครับมีการตักบาทเนี่ยใช่แต่ก่อนแต่เมืองนี้ก็เป็นเมืองเล็กๆไม่ใช่หรอครับใช่ครับเป็นเมืองเล็กครับก็เมืองเล็กๆมีคนไทยสักเท่าไหร่ครับก็ประมาณ50ถึง100คน50กว่า50ถึง100คนนี่สร้างวัดได้นะได้ครับก็เหมือนวัดหมู่บ้านเป็นวัดเหมือนวัดหมู่บ้านครับแต่ที่ข้างนอกนี่มันกว้างใหญ่มากกว้างใหญ่ก็ต้องคนดูแลช่วยๆกันดูแลช่วยกันดูแลใครว่างก็มาใช่ลัดดามาตัดหญ้าให้นะลัดดามาตัดหญ้าให้ก็ได้สัมภาษณ์ไปแล้วช่างไอ้ศาลงศาลาอะไรต่างๆนี่ช่างเราสร้างกันเองครับช่างเห็นมีศาลากลางน้ำมีหอระฆังนี่สร้างกันเองด้วยสร้างฝรั่งสร้างเองครับสร้างกันเองสร้างกันเองครับโอ้ค่อยๆสร้างไปเรื่อยแล้วมีพระประจำอยู่ที่สักกี่รูปครับประจำตอนนี้เหลืออยู่รูปเดียวเหลือหลวงตานี่ชื่ออะไรไม่ทราบอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยหลวงตาประเทืองเดี๋ยวไปคุยกับท่านหน่อยเนาะคุยหลวงตาประเทืองส่วนอาจารย์น้อยเจ้าวาดท่านอยู่เมืองไทยอาจารย์น้อยนี่เป็นเจ้าวาดครับผมแต่อยู่เมืองไทยแต่อยู่เมืองไทยยังกลับมาไม่ได้ยังกลับไม่ได้โควิดขอเชิญตรงนี้หน่อยครับนี่ก็เป็นโยมโยมอุปถัมภ์แม่สมหมายแม่สมหมายแม่สมหมายนี่เขาโทษจะอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้เท่ากันกับเจ้านะฮะเท่ากันกับเจ้านะเหรอ74 75ครับผมเห็นมาทุกวันมาเนี่ย15ปีแล้วไม่มาทำครัวมาซื้อข้าวซื้อของมานี่ผมอยู่มาสักสัปดาห์นี่เห็นทุกวันเลยทำอย่างนี้มานานเท่าไหร่แล้วครับคุณป้าสมหมายแต่อยู่บ้านใหม่หุ่นบ้านเก่านั่นตั้งแต่เริ่มมีพระมาอยู่ที่นี่ป้าทำบุญตั้งแต่เริ่มตั้งวัดนี่นะตั้งวัดเก่าด้วยวัดเก่านี่มันก็วัดนี้เดิมอยู่ที่ไหนเหรออยู่ในเมืองในเมืองอยู่ตรงข้ามบ้านแม่สมานนี่แหละอ๋อเดิมตั้งอยู่ในเมืองเล็กๆใช่เช่าบ้านอยู่เช่าบ้านอยู่คือการสร้างวัดที่นี่ไม่เหมือนเมืองไทยเนาะแม่เนาะมันก็ต้องเช่าบ้านอยู่ก่อนแล้วก็รวบรวมคนเนาะใช่มาดูว่ามีคณะศรัทธาญาติโยมแล้วก็มาหาที่ใหม่โอ้แล้วย้ายมาอยู่นี่ก็คุณป้าก็ยังมาคุณแม่เรียกทุกวันเรียกสมัยกันเลยมาทุกวันมาทุกวันขอโทษเถอะเป็นคนที่ไหนเนี่ยอุบลจังหวัดอุบลจ้ะอำเภอในเมืองอำเภอในเมืองขอโทษมีผัวฝรั่งเนาะจ้ะลุงแม่เออแล้วก็เอาเนาะขอบพระคุณหลายๆเนาะจ้ะไ
ไปกินข้าวกันก่อนวันนี้ก็มีเอ๊ะเห็นฝรั่งมาเมื่อกี้ไปไหนแล้วหรือกลับแล้วเขากลับแล้วเนาะโอ้ครับผมว่าทำไมเนี่ยแวะใครว่างผ่านมาทางนี้ก็แวะมาเยี่ยมได้ครับยินดีต้อนรับแล้วการตั้งวัดเนี่ยมันมียุทธศาสตร์ในการวางจุดไหมครับว่าทำไมถึงต้องมาโต๊ะลงที่นี่ก็ตามดำริครั้งแรกของอาจารย์เขาบอกตรงนี้มันเป็นศูนย์กลางของสหรัฐเลยแบบว่าเมืองสไลน่าเนี่ยมันอยู่ระหว่างฟรีเวย์สาย70ระหว่างเดนเวอร์แล้วก็มิสซูรีวัดนี้จะอยู่ตรงกลางถ้ามาจากเดนเวอร์มาถึงที่นี่ก็ประมาณ6ชั่วโมงเดนเวอร์โคโลราโดเนี่ยใช่ๆๆถ้ามาจากนั่นก็สายตรงดิ่งเลยนะ70เนาะสาย70วิ่งมาแล้วก็สามารถมาแวะพักที่นี่ได้แล้วก็วัดเดนเวอร์นี่ตั้งก่อนวัดเราโอ้วัดเดนเวอร์ใช่ครับแล้วเขาก็แรกๆเลยสาย70นี่วิ่งตรงไปก็ถึงตะวันออกถึงนิวยอร์กได้เนาะน่าไปทางนู้นแล้วครับทางจอร์เจียไปทางนู้นนะครับฮะแล้วทำไมต้องมาลงตรงนี้ไม่ไปลงเมืองที่แคนซัสซิตี้ที่เป็นเมืองหลวงใหญ่ก็มีลูกศิษย์ลูกหาใช่ไหมครับเมืองนี้มันเป็นเมืองโรงงานคนเข้ามาทำงานเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่ามีโรงงานทุกอย่างเลยอยู่นี่เช่นอะไรบ้างครับมีโรงงานที่หลักๆมีโรงงานพิซซ่ามีโรงงานทำแบตเตอรี่แล้วก็มีโรงงานเหล็กมีโรงงานแคนดี้โอ้เยอะครับเป็นเมืองโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยมีโรงงานผลิตเครื่องบินเนี่ยมีอ๋อมีเครื่องบินผลิตที่นี่ด้วยครับมีครับเป็นเครื่องบินพาณิชย์พาณิชย์เครื่องบินเล็กเครื่องบินใหญ่ครับเครื่องบินก็ใหญ่นะอ๋อครับครับผมแล้วก็โรงงานเยอะแสดงว่าโรงงานเยอะเมืองเล็กๆก็เศรษฐกิจดีเมืองเศรษฐกิจดีครับก็ความขนาดใหญ่ของเมืองที่ตั้งวัดเนี่ยระดับถ้าเปรียบเทียบคนเมืองไทยนี่มันระดับตำบลหรือระดับอำเภอครับระดับตำบลนะเป็นเมืองเล็กๆเมืองระดับตำบลโอ้โหแต่นี่ขนาดตำบลนี่ยังผลิตเครื่องบินนะผลิตเครื่องบินนั้นคนไทยมาอยู่ที่นี่ก็ประมาณเท่าไหร่นะเมื่อกี้ว่า100กว่าคนโอ้50ถึง100คน50ถึง100คนนี่ครับไม่ขาดก็ช่วยกันระดมกันเนี่ยนะช่วยกันทำบุญใช่ครับก็มาทำบุญที่วัดแล้วแต่ผมเห็นเนี่ยผมเห็นโบสถ์เบ้อเล่อเลยนะแต่ว่าทรงประหลาดดีเหมือนกันไม่มันป้านๆ มันเป็นยังไงครับอันนั้นสร้างมาจากสร้างมันเป็นศาลาโรงเก็บรถเขาอันแต่ก่อนเป็นศาลาเก็บรถโรงเก็บรถนะครับแล้วก็มาดัดแปลงทำไมไม่รื้อแล้วก็สร้างใหม่ให้มันเหมือนโบสถ์ในประเทศไทยอย่างที่เราคุ้นๆกันนะโอ้โหงบมันไม่มีงอเงินงบมันทำไมนะคุณแม่มันไม่มีงอเงินอ๋อมันไม่มีงอเงินไม่พอก็เลยทำสัญลักษณ์ขึ้นเนาะครับผมอ้าวแล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวครับเดี๋ยวทานข้าวด้วยกันเนาะทีนี้ว่าก็ไปดูได้อาจารย์ไม่เป็นไรครับก็เห็นแล้วผมถ่ายแล้วผมถ่ายสภาพแล้วพับสภาพนะครับทีนี้ว่าวัดนี้เนี่ยอาจารย์ที่เป็นพระที่มาตั้งครั้งแรกเลยเนี่ยชื่ออาจารย์อะไรพระอาจารย์สุขุมนะแต่ก่อนท่านเป็นอาจารย์สุขุมทุกวันนี้ท่านก็เป็นเจ้าคุณแล้วเหรอครับแล้วที่อยู่แคลิฟอร์เนียยังอยู่ครับยังอยู่นะครับท่านก็ยังเป็นเจ้าวาดแล้วที่ผมเห็นรูปพระนั่นน่ะครับอ๋อนี่หลวงพ่อเมี่ยงครับหลวงพ่อเมี่ยงท่านมาปฏิบัติสารกิจอยู่นี้แล้วก็ท่านได้มรณภาพไปเมื่อหมายความว่าท่านมาปฏิบัติสารกิจเป็นรูปแรกหรือว่าครับหรือมากับคณะนะครับแต่ว่าถ้าท่านประจำอยู่ที่นี่อ๋อกับลูกศิษย์ลูกหาท่านก็เยอะเป็นเจ้าวาดมาประจำที่นี่เลยครับผมใช่ไหมครับตอนนี้มรณภาพแล้วหลวงพ่อเมี่ยงเดี๋ยวผมให้ดูรูปหน่อยเนาะลูกศิษย์ลูกหาอยู่เมืองไทยเยอะคนปราจีนบุรีมาจากปราจีนบุรีนี่คือหลวงพ่อเมี่ยงเนาะมรณภาพแล้วท่านเป็นพระที่ไหนครับที่จังหวัดปราจีนบุรีครับอ๋อเป็นคนปราจีนหรือว่าอยู่วัดอยู่ปราจีนเลยอยู่ปราจีนเลยครับวัดอยู่ปราจีนเหรอนี่องค์ปัจจุบันนะครับองค์ปัจจุบันนี่เป็นดังนั้นเมื่อกี้ท่านพูดถึงยุทธศาสตร์เนี่ยที่มาวางตรงนี้วัดลงตรงนี้เนี่ยเพื่อว่าพระเดินทางมาก็จะได้มาแพะวัดต่างทางตรงนี้ได้ครับเพื่อจะเดินทางต่อไปเพื่อเดินทางต่อโอ้จุดที่ ลงตัวพอดีลงตัวพอดี
แล้วพระที่บวชอยู่ที่นี่ก็คงจะหลายรูปศึกออกไปก็ทำงานอยู่ที่นี่เลยใช่ครับมาหลายที่ครับแต่ที่นี่ตั้งแต่ตั้งวัดมาก็มีอาจารย์น้อยกับอาจารย์คมอยู่ท่านสุเทพก็เป็นคนบวชที่นี่มาก่อนผมก็เคยมาปฏิบัติสารกิจที่นี่เหมือนกันอ๋อแล้วก็ศึกจากที่นี่ไปทำงานครับผมทำงานก็มาดูแลวัดต่อครับผมก็ช่วยบำรุงพระสุบำรุงดูแลถือว่าเป็นวิธีการอันหนึ่งเนาะที่ทำให้พระศาสนาในอเมริกาเนี่ยได้มีฐานครับเพราะคนไทยมันน้อยนี่ใช่ไหมครับผมครับแล้ววัดนี้มีคนลาวมาทำบุญไหมครับมีคนเขมรมาทำบุญไหมครับก็มีครับหลักๆก็ได้คนลาวแล้วก็คนลาวด้วยครับมีทุกคนพุทธศาสนาทุกคนนะครับเขาก็มาช่วยด้วยช่วยครับผมเห็นมีผมเห็นมีรูปสร้างวัดสร้างวาเนาะครับผมไปดูสักนิดได้ไหมครับพาดูหน่อยว่าที่เขาสร้างวัดกันยังไงลงเลี้ยวลงแรมกันยังไงครับครับผมมีรูปเป็นหลักฐานเนาะนี่อ๋อนี่กิจกรรมรูปกิจกรรมสมัยก่อนนะครับนี่นะนี่เนาะนี่ครับนี่ตะก่อนสร้างมุงหลังคาสมัยก่อนตั้งแต่สมัยแรกๆที่เข้ามาอยู่กันมีคนเห็นเขียนเป็นภาษาลาวก็มีนั่นเนี่ยใช่อาจารย์คมฮะใช่ครับนี่บอกนี่ลุงตอนนี้ท่านแต่ก่อนท่านอุปถัมภ์วัดที่เนี่ยลุงสมนึกลุงสมนึกกับป้าดาเป็นคนลาวใช่แล้วก็ท่านประธานบุญหู้ท่านก็ยังอุดบำรุงอยู่สมมุตินี่ยังมาอยู่บอกครับก็มาอยู่ครับมีงานท่านก็มานี่ครับนี่ป้าดาตอนนี้ท่านย้ายไปอยู่เท็กซัสผมเห็นเขียนเลยบอกระวังหงายหลังเด้อลุงนึกลุงนึกระวังหงายหลังเด้อเนี่ยอะไรบ่เห็นหน้าเห็นหลังอะไรค่าก็ยังดีวะนะหลังคาเห็นหน้าเห็นหลังคาก็ยังดีนะครับอันนี้ตอนหลังคานี่ก็ทำบุญนี่เป็นกิจกรรมกันครับผมนะครับผมโอเคนี่คือคนไทยเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าวัดที่อเมริกานี่เขาตั้งกันอย่างไรนะครับวันนี้เราก็ทำสารคดีเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ทราบข้อมูลเนาะครับผมพาไปคุยกับหลวงพ่อหน่อยได้ไหมครับเนี่ยได้ครับคุยกับหลวงพ่อเลยครับหลวงพ่อหน่อยนี่หลวงตาธรรมสการหลวงพ่อครับครับฉันเพลงเรียบร้อยแล้วนะจ้าหลวงพ่อนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยประเตืองตาริมานนโอ้แล้วปีนี้อายุเท่าไหร่เลยครับโอ้ย่าง86ครับย่าง86แล้วอยู่รูปเดียวเหรอเนี่ยผมเห็นอยู่รูปเดียวเนี่ยเพราะว่าแต่เขาไปที่อื่นชั่วคราวเพราะว่ามาจากเดนเวอร์เป็นปวดที่เดนเวอร์แล้วก็มาเลื่อนมาตามอาจารย์นี่บวชที่เดนเวอร์ก่อนหรือวันแรกบวชที่วัดธรรมรามยิกาโก้พ่อบ้านอยู่ที่นั่นครอบครัวอยู่ที่นั่นเป็นคนอยู่ที่ชิคาโก้ชิคาโก้บวชที่นั่นก่อนบวชที่นั่นก่อนแล้วเขาก็ย้ายมาจำวัดอยู่นี่อยู่ไปเดนเวอร์ก่อนนี่ผมมานอนวัดอยู่หลายวันแล้วนะชิคาโก้เดนเวอร์แล้วก็นี่ผมมานอนวัดอยู่หลายวันแล้วนะครับเห็นอยู่องค์เดียวนี่เหงาบอเหงาโอ้ยธรรมดาแต่ว่าญาติมีแล้วทำอาหารกินยังไงนะครับเนี่ยอ้าวโยมกับจำแม่สมัยก็ประจำอยู่นี่แหละองค์เดียวก็มาองค์เดียวกับมีมาม่ามาเมื่อก็มันง่ายๆอยู่ง่ายกินง่ายครับปฏิบัติตัวเองให้มันอยู่ง่ายกินง่ายโอเคครับก็ทำวัดเช้าเย็นเป็นปกติเนาะครับเอาละครับโอ้กราบขอบพระคุณนะครับจันนะนี่ครับเจริญพรโอ้ดูลูกชายมาแล้วลูกชายทำบ้านลูกชายนี่ก็นี่ก็อีกท่านหนึ่งนะครับนี่ไปนอนมาผมมาแต่ก่อนเพื่อนเลยท่านนี่มาแต่ก่อนแต่ว่าเห็นไปนอนก่อนนี่ทำไมนอนตอนเช้าล่ะครับทำไมนอนตอนเช้าอ่ะเพราะว่าทำงานกลางคืนโอ้ทำงานกลางคืนทำงานโรงงานอะไรครับโรงงานแบตเตอรี่ครับเอ็กไซโอแบตเตอรี่เอ็กไซครับผมกลางคืนนี่มันได้ค่าแรงมากกว่าเนาะเขาบวกค่าไนท์ทิปด้วยครับไนท์ชิปครับก็ไนท์ชิปมาไนท์ชิปเคยบวชอยู่วัดนี้ไหมครับไม่เคยครับไม่เคยบวชอยู่วัดนี้เลยมาจากที่อื่นมาจากที่อื่น
าจากที่อื่นครับแต่เคยบวชมาก่อนเป็นพระธรรมทูตมาก่อนว่ากันเถอะนะใช่ครับโอ้แล้วแล้วทุกวันนี้มาอยู่ที่สรีระนี่นานหรือยังครับสี่ปีนะนี่ขออนุญาตสัมภาษณ์ตอนกินข้าวเลยนะได้บรรยากาศดีนะประมาณสี่ปีครับนะอ๋อสี่ปีก็ลุงมึงกินข้าวยังทานข้าวยังผมกินข้าวครับแล้วทุกวันนี้ก็ประจำอยู่ที่นี่มาอยู่ที่เมืองนี้มา4ปีแล้ว4ปีครับก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์วัดด้วยมาช่วยดูแลวัดด้วยยังไงทุกคนนะครับเป็นลูกศิษย์วัดหมดเลยอ๋อครับผมเป็นลูกศิษย์วัดหมดเลยครับมึงเป็นเจ้าวัดแม่สมัยนี่เขาเป็นเจ้าภาพหลักไปดูประถากหลักของคุณเพชรกล้านี่ก็ชีวิตก็คงอย่างที่ว่าเนาะบวชมาตั้งแต่เด็กน้อยไหมรู้ยังไงเด็กน้อยครับนะตอนนี้ก็ยังเด็กน้อยอยู่ยังเด็กน้อยอยู่ เด็กน้อยอยู่ ก็บวชมาตั้งแต่อายุ13ปีแล้วก็เป็นพระธรรมทูตมาอยู่อเมริกาครับนะครับครับผมก็ได้ช่วยเหลือวัดวานะทำให้วัดวามั่นคงได้ในโต๊ะอาหารนี้ก็มีหลายท่านนะครับบางท่านอาจจะคุ้นเคยหน้าแต่บางท่านไม่คุ้นเคยหน้าก็คนที่คุ้นเคยหน้านี่สัมภาษณ์ทีหลังเนาะขออนุญาตสั้นๆคุณส่งเสริมนี่ก็เป็นคนที่อยู่ที่นี่นะครับ มาจากที่อื่นครับโอ้แล้วก็มาอยู่ที่นี่ปี2010ครับมาจากอัลบูควอร์กีในเม็กซิโกครับแล้วบวชมาตั้งแต่เมืองไทยเป็นพระธรรมทูตหรือมาบวชที่นี่ครับบวชตั้งแต่เมืองไทยครับตั้งแต่เป็นเด็กเลยครับโลตั้งแต่เนนครับผมแล้วเคยอยู่ในเมืองไทยอยู่วัดไหนครับอยู่เชียงใหม่ครับอยู่เชียงใหม่ครับผมเป็นเจ้าวาดวัดที่ไหนด้วยมันเป็นอดีตแล้วครับเป็นอดีตแล้วเนาะเป็นอดีตแล้วนั่นคนสันกับแป้งก็ครับผมคนเมืองครับคนเมืองครับคนเชียงใหม่ครับแล้วก็มาอยู่ที่นี่ก็มาเป็นเคยมาประจำวัดนี้ไหมครับตอนบวชไม่เคยครับไม่เคยนะครับครับแล้วก็มาเป็นญาติโยมอยู่ครับมาช่วยดูแลวัดที่นี่ตั้งแต่ปี2010ครับช่วยกันครับเราเป็นคนไทยแล้วก็นับถือพุทธศาสนาเราอยู่วัดมาตั้งแต่เด็กเราขาดวัดไม่ได้ครับชีวิตเนี่ยมีคนบอกว่าคนรวยในประเทศไทยนี่จะได้มีโอกาสไปเป็นคนต่างประเทศเป็นนักเรียนนอกเนี่ยนะเขาขึ้นเขาเรียกว่าออกทางประตูเครื่องบินครับแต่คนจนนี่ส่วนใหญ่ออกทางประตูโบสถ์นี่แปลว่าอะไรครับโอ้อันนี้ต้องพูดถ้าว่าบางคนที่ยังไม่เข้าใจเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นสายนักบวชนี่ก็จะรู้เพราะว่าชีวิตอยู่ได้ทุกวันเนี่ยก็คืออาศัยวัดครับวัดเป็นคนนำพาให้พวกเราได้มาอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีวัดเราก็ไม่มีโอกาสได้มาอยู่ต่างประเทศครับผมถ้าไม่มีวัดนี่ไม่มีโอกาสเลยนะชีวิตของคนยากคนจนครับใช่ครับในชนบทนี่นะครับถูกต้องครับโอกาสขอบคุณมากครับผมครับกินข้าวก่อนนะครับขอบคุณครับก็คงจะจบลงด้วยความเห็นสั้นๆคนที่คุ้นเคยกันนะครับท่านผู้นี้ก็เป็นธรรมทูตก่อนเหมือนกันนะครับโอ้นี่รุ่นผมเกิดก่อนธรรมทูตอีกเนี่ยนะก่อนธรรมทูตถ้าผมรุ่นแรกผมมาเลิกเอาละครับกำลังทานข้าวทานปลากันพอดีต้องขอประทานโทษด้วยนะครับในการรบกวนแต่ก็ได้บรรยากาศนะครับนี่คือบรรยากาศของวัดโดยสภาพทุกคนก็ช่วยเหลือกันภาวะการอย่างนี้เป็นเรื่องปกตินะครับที่เราเห็นวัดในสหรัฐอเมริกาแต่ที่ต่างกันก็คือวัดบางวัดเนี่ยอาจจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดเพราะว่าเป็นวัดใหญ่นะครับเป็นวัดใหญ่อยู่ในเมืองที่เจริญงบประมาณอาจจะได้มาจากส่วนราชการบ้างหรืออย่างไรก็แล้วแต่วัดนี้เป็นวัดในชนบทนะครับแล้วก็สร้างกันด้วยกำลังศรัทธาจริงๆก็ขอกราบขอบพระคุณท่านที่ติดตามนะครับแล้วผมจะได้นำสารคดีเหล่านี้มาเปิดเผยให้พี่น้องประชาชนได้ทราบอีกในสิ่งที่ข่าวสารที่ขาดหายไปในประเทศไทยครับขอบพระคุณครับท่านเห็นแล้วนะครับผมพาท่านชมการสร้างวัดแล้วก็ในเส้นทางการเดินทางของผมในรอบใหญ่นี้
ยังจะเก็บสิ่งละอันพลน้อยที่เกี่ยวกับชุมชนคนไทยที่ไปปักหลักอยู่ในแต่ละที่ผ่านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกันแล้วก็สร้างวัดกันขึ้นมานี่ยังมีอีกหลายวัดครับถ้าผมได้เห็นผมก็จะเก็บรายละเอียดนี้มาเล่าให้ท่านฟังเพื่อให้เราได้เข้าใจถึงการเผยแพร่พระศาสนาพระที่เขามุ่งมั่นศรัทธาต่อพระศาสนาเนี่ยที่จะขยายความเชื่อทางศาสนาออกไปเราขยายบุญออกไปเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้ท่านเห็นว่าวันนี้ประเทศไทยมันเป็นเผด็จการมันรังแกพระอยู่ในประเทศไทยแต่จริงๆพระเขาก็อดทนนะครับกับไอ้เผด็จการที่กลั่นแกล้งเขาเนี่ยเขาก็ยังมุ่งหน้าทำงานเพื่อประชาชนอยู่นะครับแล้วพบกันใหม่ครับวันพฤหัสในการวิเคราะห์ข่าวเกาะติดคิดเถิดข่าวสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ